ทรายข้องใจตำรวจเล่นใหญ่ขนรถฉีดน้ำรอรับการรายงานตัวคณะราษฎร5กุมภาพันธ์64นางสาวอินทิราเจริญปุระหรือสายผู้สนับสนุนคณะราษฎร63เคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยโพสต์รูปภาพบรรยากาศโดยรอบสภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีที่มีทั้งรถแรงดันน้ำกำลังสูงของเจ้าหน้าที่แทงแบรีเออร์ปิดการจราจรโดยระบุ ข้อความว่า #ตำรวจเล่นใหญ่ขึงขังจังในเรื่องแบบนี้สภ.คลองหลวงและบริเวณโดยรอบเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนตรึงกำลังแน่นเอารถฉีดน้ำแรงดันสูงมาจอดปิดถนนปิดการจราจรเอารถตำรวจเอาแบรีเออร์มาปิดทางสัญจรปิดทางขึ้นสะพานลอยประชาชนแถวนั้นเดือดร้อนทั้งที่วันนี้แค่นักศึกษานักกิจกรรม21คนจะไปรายงานตัวรับทราบข้อกล่าวหาจากกรณีที่มาชุมนุมทำกิจกรรมตอนเพื่อนถูกจับและหาตัวกันไม่เจอเมื่อวันที่15ตุลาคมสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปห้ามเข้าใกล้สภ.ต้องอยู่นอกแนวแบรีเออร์ผู้ต้องหาทีมทนายจะเข้าต้องแสดงตัวให้ตำรวจอนุญาตให้เข้าตำรวจสร้างบรรยากาศความตึงเครียดยุ่งยากไม่ได้ทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยนอกจากสร้างความกลัวทำให้คนมองเป็นเรื่องวุ่นวายแทนที่จะทำให้โปร่งใสให้คนเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องกลับทำให้ประชาชนยืนตรงข้ามตัวเองเพื่ออะไรหรือต้องถามใหม่ว่าเพื่อใครใส่เครื่องหมายคำถามสืบเนื่องจากวันนี้นายพฤทธิ์ชิวารักษ์หรือเพนกวินแกนนำคณะราษฎร63เดินทางไปที่สภ.คลองหลวงหลังจากถูกออกหมายเรียกร่วมกับกลุ่มราษฎรจำนวน22คนให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาภายหลังร่วมชุมนุมเซฟนิวมอทอโดยมีเพื่อนๆและประชาชนเดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมากเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนจำนวน6กองร้อยได้มาตั้งแถวสกัดกลุ่มมวลชนที่จะเดินทางมาให้กำลังใจกลุ่มคณะราษฎรที่ถูกพนักงานสอบสวนสภ.คลองหลวงออกหมายเรียกในข้อหาร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมกันหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้ง่ายซึ่งมีการประกาศหรือคำสั่งให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดรวมกันชุมนุมทำกิจกรรมมั่วสุมณที่ใดๆในสถานที่แออัดในลักษณะที่เสี่ยงรวมกันกระทำการหรือดำเนินใดๆซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดโรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไปรวมกันใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตต่อการแพร่เชื้อโรคร่วมกันชักชวนหรือแสดงธงอันไม่สมควรต่อธงชาติในบริเวณสถานที่ราชการต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจนำแท่งปูนแบรีเออร์รถฉีดน้ำความดันสูงพร้อมรถควบคุมผู้ต้องขังปิดการจราจรด้านล่างหน้าสภ.คลองหลวงและให้ประชาชนใช้สะพานลอยข้ามแยกวัดพระธรรมกายเท่านั้นสันทนะเตรียมยื่นประกันตัวเสียโป้เชื่อว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุ4กุมภาพันธ์64นายสันทนะประยุรรัตน์หรือรองต่ออดีตรองผู้กำกับตำรวจสันติบาลพร้อมทนายความเดินทางไปยังกองปราบปรามเพื่อให้กำลังใจและเตรียมช่วยเหลือด้านคดีกับนายเสียโป้โป้อานนท์หลังถูกตำรวจจับกุมในข้อหาร่วมกันจัดโฆษณาชักชวนให้ผู้อื่นเล่นการพนันออนไลน์และสมคบกันให้มีการเล่นพนันออนไลน์พร้อมระบุว่าการเดินทางมาที่กองปราบก็เพื่อให้ความช่วยเหลือกับเสียโป้เพราะสนิทนับถือเป็นพี่น้องแม้จะรู้สึกผิดหวังกับปฏิบัติการครั้งนี้มองเป็นเรื่องเกินกว่าเหตุเพราะหากต้องการจะจับกุมจริงๆไม่ต้องนำกำลังไปขนาดนี้เพียงแค่โทรศัพท์ไปหาเสียโป้ให้เข้ามอบตัวก็ย่อมได้นอกจากนี้นายสันทนะยังโชว์ภาพในมือถือเป็นภาพบุคคลคนหนึ่งพร้อมอ้างข้อมูลว่าสาเหตุที่เสียโป้ถูกจับกุมเนื่องจากไปเปิดเผยข้อมูลบ่อนการพนันในพื้นที่หนึ่งพร้อมอ้างชื่อสมชายทำให้การจับกุมครั้งนี้เป็นเพียงการข่มขู่และจับเพียงตัวปลายเหตุพร้อมถามกลับว่าทำไมจึงไม่จับเจ้าของบ่อนพนันออนไลน์ตัวจริงที่ตัวเองก็เชื่อว่าพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีข้อมูลและสามารถสอบถามจากชายที่ชื่อโยที่มีหน้าที่เป็นพ่อบ้านคอยจัดการทุกอย่างอยู่แล้วเรื่องนี้มีวาระซ่อนเร้นและมีคนมีสีเกี่ยวข้องด้วยแน่นอนต
ต่อมานายสันทนะได้เข้าเยี่ยมและพูดคุยกับนายเสี่ยโป้โดยใช้เวลาประมาณ20นาทีก่อนจะออกมาเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าเบื้องต้นสภาพจิตใจของนายเสี่ยโป้ตอนนี้ไม่ได้กังวลอะไรแต่เป็นห่วงคนในครอบครัวเนื่องจากทราบว่านอกจากตนเองแล้วยังมีภรรยาและญาติพี่น้องที่โดนออกหมายจับด้วยโดยนายเสี่ยโป้ได้ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและไม่ขอให้การในชั้นพนักงานสอบสวนและฝากบอกว่ายังมั่นใจในเรื่องของความบริสุทธิ์ของตนเองและพร้อมต่อสู้ความจริงซึ่งจากที่ตนได้เข้าเยี่ยมยังพบว่าในห้องควบคุมผู้ต้องขังยังมีผู้ต้องหาชายอีก3คนที่ตำรวจอ้างว่าเป็นคดีเดียวกับนายเสี่ยโป้แต่นายเสี่ยโป้ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักผู้ต้องหาทั้ง3คนส่วนเรื่องการประกันตัวนายเสี่ยโป้ในวันที่5กุมภาพันธ์64นายสันทนะยืนยันว่าจะเป็นคนไปยื่นขอประกันตัวนายเสี่ยโป้ด้วยตนเองที่ศาลอาญารัชดาพร้อมทั้งจะเปิดเผยข้อมูลของพ่อบ้านโยที่ตนเชื่อว่าเป็นต้นเหตุให้นายเสี่ยโป้ถูกจับกุมโดยตนพร้อมที่จะเปิดเผยทุกอย่างเกี่ยวกับบุคคลคนนี้ว่าเป็นคนมีสีมีตำแหน่งหรือไม่รวมถึงความเกี่ยวโยงกับนายตำรวจระดับสูงอย่างไรได้เงินแน่คนมาตรา33เรารักกันเปิดลงทะเบียนเร็วๆนี้5กุมภาพันธ์64นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกับประธานและผู้แทนสภาองค์การลูกจ้างและสหพันธ์แรงงานกว่า39แห่งว่าหลังจากมีการหารือกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งมีความเห็นที่ตรงกันว่าอยากให้เงินเยียวยากับทุกคนเพื่อความยุติธรรมและไม่มีข้อคอรหาในกลุ่มลูกจ้างจึงเป็นที่มาของการประชุมผู้นำองค์กรแรงงานกว่า39แห่งเพื่อทำความเข้าใจร่วมกันถึงหลักเกณฑ์ที่จะจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33ประมาณ 9.2 ล้านคนจำนวนคนละ 4,000 บาทจ่ายให้สัปดาห์ละ 1,000 บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังระบุว่าณตอนนี้ได้มีการจัดทำเว็บไซต์สำหรับการลงทะเบียนม.33เรารักกันไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วหากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้วสามารถเปิดลงทะเบียนได้เลยโดยเงื่อนไขของผู้ที่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้คือเป็นผู้ประกันตนในมาตรา33สัญชาติไทยเท่านั้นและไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยจะไม่เอาเกณฑ์เงินเดือนต่อปีรวม 300,000 บาทมาพิจารณาและต้องเป็นผู้ที่มีเงินฝากรวมไม่เกิน 500,000 บาทในทุกบัญชีด้านหลายองค์กรแรงงานตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาทนั้นยังคงมีความสับสนนายสุชาติกล่าวว่ากระทรวงการคลังและธนาคารจะทำการตรวจสอบเฉพาะบัญชีเงินฝากเท่านั้นไม่รวมการลงทุนที่เอาไปซื้อพันธบัตรหรือสลากออมสินส่วนขั้นตอนในการดำเนินงานนั้นวันที่15กุมภาพันธ์64จะนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่16ถึง28กุมภาพันธ์เปิดให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ในเว็บไซต์ม33เรารักกัน.com วันที่1ถึง7มีนาคมจะมีการตรวจสอบสิทธิ์วันที่8ถึง14มีนาคมจะให้ผู้ประกันตนมาตรา33ยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชันเป๋าตังเมื่อทำการลงทะเบียนได้รับสิทธิ์แล้วเงินจะเริ่มจ่ายโอนเข้าในแอปพลิเคชันเป๋าตังในวันที่15มีนาคมถึงวันที่5เมษายนและจะสามารถนำเงินส่วนนี้ไปสแกนใช้จ่ายได้จนถึงวันที่31พฤษภาคม64ทั้งนี้ต้องรอรายละเอียดทั้งหมดเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์นี้เนื่องด้วยในวันที่16ถึง19กุมภาพันธ์รัฐสภามีมติกำหนดให้มีการประชุมสภาให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ